คครับสวัสดีฮะทุกท่านวันนี้มีของเล่นใหม่จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับตอนนี้กำลังอัดวิดีโออยู่มองไม่เห็นเลยโอเคนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าไมโครคีเห็นไหมฮะมันคือคอกไมโครคี2ไมโครคี2นะฮะรุ่นนี้มันมีหลายคีนะฮะมันจะมี25คี37 49แล้วก็60นะ37โอเคเลยประมาณนี้ฮะเล่นประมาณนี้ถ้า25มันก็เล็กเกินไปนะครับ60 49มันก็ยาวเกินไปผมก็เอาแบบนี้นะเอามาแกะกล่องด้วยกันสายให้มาว้าวเห็นไหมฮะนี่คือคอกไมโครคี2รุ่นแรกมันออกมามันก็ดังนะฮะก็ออกมารุ่นที่2นะครับรุ่นนี้ผมเห็นว่าสังเกตผมไปศึกษามันแล้วก็ซื้อรุ่นนี้มารุ่นนี้มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าคนที่ต้องการเล่นมิดี้นะครับคีย์บอร์ดมิดี้แต่ว่าไม่ต้องการฟังก์ชันอะไรมากมายบางคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีพวกปุ่มอะไรมากมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับกดปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งพวกลอนช์แพดต่างๆรุ่นนี้ทำมาเพื่อจะเล่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรแบบรกรุงรังซึ่งผมก็ชอบมากนะเบาแล้วก็ไม่รกด้วยนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นแอร์นะครับแอร์รุ่นแอร์มันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะไม่ต้องเสียบสายนะครับก็คือซิงกับตัวคอมพิวเตอร์นะฮะหรือซิงกับโทรศัพท์มือถือของท่าน iPhone ไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมเกียจเอาแอร์เพราะว่าเรามันแพงกว่าเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบไร้สายอะไรมากเพราะสุดท้ายก็ตั้งบนโต๊ะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นหนึ่งยังไงนะครับนี่ฮะที่ผมเห็นเป็นจุดใหญ่ๆก็คือตรงนี้นะฮะสังเกตตรงนี้มันจะเป็นตัวนี้คือตัวปกติก็คือเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ USB port ตรงนี้แต่ที่เพิ่มมาคือตรงนี้คือตัว pedal นะฮะก็คือที่เหยียบให้มันเสียงกังวานมากกว่านี้นะครับนี่คือจุดขายของมันนะครับรุ่นแรกก็เล่นไม่มีที่เหยียบมันก็แบบขาดอะไรไปนะแต่นี่มันดีไซน์มาให้ใช้เป็นแบบเป็นโนเลยเป็นคีย์บอร์ดเลยนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัว input key เข้าไปนะครับมันก็ได้ฟิลแบบคีย์บอร์ดตัวหนึ่งเลยนะครับอ่ะอันนี้ให้มาด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมซื้อมานะฮะหลักการก็คือนี่ฮะต่อด้านนี้เข้ามาเสียบเอาเนี่ยแค่นี้ฮะคุณจะได้ฟิลเล่นนี่แล้วก็เท้าเหยียบนะเท้าเหยียบแบบนี้ผมขอไปข้างล่างแล้วกันตัวเนี้ยมันต้องมีต่อมันต้องมีตัวแจ็คพ่วงนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าสายตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ริมมันก็เป็นริมแบบคล้ายๆเป็นโนเลยผมชอบตรงนี้นะครับเวลากดแล้วรู้สึกว่ามีน้ำหนักนะครับไม่ได้แบบลอยๆผมก็จะเอาตรงนี้เข้าไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับโอเคโอเคอย่างแรกก่อนนะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับในตัวเนี้ยมันจะมีซอฟต์แวร์แถมมาให้ด้วยผมโหลดมาแล้วนะฮะมันจะมีโปรแกรมของมันเยอะมากเลยนะครับที่ให้มาแถมมาตัวนี้ฮะมันจะเป็นตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า M1 ตัวเนี้ยคือปกติเนี่ยหลักการของซอฟต์แวร์นะฮะเป็นตัวกำหนดทำเสียงนี่ผมใช้เมาส์กดนะตัวนี้แต่ว่าการที่เรามีตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทำให้เราไม่ต้องใช้เมาส์กดแล้วมันจะทำให้เราใช้เสียงมันได้อย่างง่ายดายขึ้นเพราะเรามีตัวอินพุตคำสั่งเข้าไปนะครับใช้คีย์บอร์ดกดนะเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นมาปึ้ง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 ผมต้องเปลี่ยนไปใช้เสียงอื่นThank you.
ประมาณนี้ฮะคือปกติถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันด้านในเราสามารถกดเลือกได้เลยบางคีย์บอร์ดมีปุ่มกดแล้วก็เปรียบเสียงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ละคุณสามารถกดเสียงของคุณแล้วต่อตรงเข้ากับแอมป์หรือเข้ากับเครื่องเสียงได้เลยนะครับแต่นี่มันคือคีย์บอร์ดใบ้มันคือ MIDI คีย์บอร์ดซึ่งไม่มีอะไรในตัวเลยมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการอินพุตคำสั่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เป็นเสียงที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างๆมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับเราสามารถเลือกเสียงอะไรก็ได้นะครับสามารถอัดเสียงได้ด้วยข้างในตรงนี้คือปุ่มที่ใช้ในการกดออกเทปสูงขึ้นสังเกตว่ากดมากขึ้นอีกใช่ไหมฮะกดที่เดิมปากกาของคีย์บอร์ดคือจะมีออกเทปนี้สังเกตว่าเสียงเหมือนกันโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีคือจะมาโดเรมีฟาซอลลาทีโดตรงนี้เสียงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากดสูงมากขึ้นก็จะเสียงสูงมากขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่นี้ตรงนี้เป็นตัวช่วยให้เรามีออกเทปเนี่ยคือดาวคือลงมาเสียงเบสดาวอีกดาวอีกต่ำมากแล้วต้องกลับเข้าไปคืนส้มละมาถึงว่าสุดๆละนะครับผมลืมเปิดนี่ฮะเปิดตรงนี้ก่อนถ้าเกิดไม่เหยียบล่ะก็หายไปถูกไหมฮะเนี่ยเสียงสั้นๆไปถ้าเกิดเหยียบมันก็จะเสียงกังวานไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จะอย่างไรสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่คุณค่าพอให้ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการสแคชเสียงตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ทำเสียงสั่นๆฮะถ้าไม่เอาสั่นก็กดมาด้านล่างสุดเลยนะครับแอปพลิเคชันของมันเคาะโมดูล LE นี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยต่อเข้าต้องมีสายตัวนี้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Air เนี่ยไม่ต้องต่อเลยมันจะสามารถเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวอื่นอีกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับในช่องของผมแล้วพบกันใหม่นะครับตามซับ